สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก Toys ไทยวันนี้เราก็มีรีวิวของเล่นเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยในคลิปอันนี้เรามีชุดประกอบของเล่นของ Playmobil เซตนะคะในชุดที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยก็เป็นชุดป่าเวทมนต์กับเหล่านางฟ้าเฮ้ยมันดูอลังการมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆคือปกติแล้วเซตโมบิลที่เราได้รีวิวไปก็จะเป็นฉากธรรมดาในชีวิตประจำวันทั่วไปแต่วันนี้เราก็มาในสภาพเหมือนออกมาจากภาพยนตร์หรือหนังนวนิยายเป็นอารมณ์แบบหนังแฟนตาซีมีฉากเวทมนต์เห็นไหมคะมีเหล่านางฟ้ามีม้ายูนิคอร์นอะไรอย่างนี้โดยของเล่นก็บอกสำหรับเด็กอายุ 4-10 ขวบนะคะรหัสสินค้า Playmobil ก็คือรหัส9132นั่นเองตรงนี้มันก็มีอุ๊ยมีเหล่าคลังสมบัติมีนางฟ้ากำลังปรุงยาทำเวทมนต์อยู่นะคะมีเถาวัลย์มีป่าไม้มีต้นไม้โอ้ยมีดอกไม้สารพัดแบบมีสัตว์นานาชนิดด้วยมันให้อารมณ์แบบเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเวทมนต์นั่นเองนะและด้านข้างเราก็จะเห็นเหล่ายูนิคอร์นนี่กำลังกินอาหารอยู่ด้านหลังก็ตามเช่นเคยนะคะก็จะบอกว่าเซตเนี้ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีเหล่านางฟ้าอันนี้นางฟ้า2คนชายกับหญิงกำลังคุยกันเนาะแล้วก็มีนางฟ้าผู้ชายคนตะกี้กับเจ้าสุนัขจิ้งจอกนางฟ้าผู้หญิงถือโคมไฟเป็นดอกไม้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นโคมไฟได้นั่นเองนี่ด้านหลังก็จะมีบอกว่าในชุดนี้มันมีอะไรให้เราบ้างนะคะในชุดก็จะมีเหล่าสัตว์ต่างๆมีชั้นมีเซตวางของมีชิงช้ามีตัวละครมีอะไรอ่ะมีสุนัขจิ้งจอกดอกไม้โอ้ยต้นไม้ใบหญ้ามีพวกอัญมณีด้วยเห็นไหมคะที่เป็นก้อนหินอันเล็กๆเนี่ยเฮ้ยมันจะเจ๋งมากๆนะเลยคือทุกอย่างเซตนี้ดูมีความประกายวายวับเหมือนกับว่าเป็นออกมาจากโลกเวทมนต์จริงๆมีงูด้วยค่ะมีสุนัขจิ้งจอกมีเก้าอี้อันนี้น่าจะเป็นพวกบัลลังก์ให้เหล่านางฟ้าเป็นเซตที่มาแบบมหึมามากเล่นใหญ่มากมีผีเสื้อนะคะมีชิงช้ามีแมงปอมียูนิคอร์น2ตัวน่ะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาเปิดแกะกล่องทีละชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็เป็นเหล่าต้นไม้ใบหญ้าเนาะดูแล้วเดี๋ยวเราจะแกะถุงพลาสติกออกมามีสัตว์น้อยอันนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกแน่ๆนี่เป็นถังปรุงยาที่เราเห็นในหน้ากล่องนั่นเองนะคะแล้วก็มีต้นไม้มีดอกไม้มีเครื่องประดับโอ้มาหลายชิ้นเลยอ่ะอันนี้เป็นต้นไม้ที่มากับงูค่ะงูก็สามารถห้อยตัวลงจากต้นไม้ได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นตัวละครของเรามีทั้งยูนิคอร์นแล้วก็มีนางฟ้าแสนสวยแล้วก็เป็นนางฟ้าผู้ชายสุดหล่อนี่นะคะเป็นต้นไม้ใบหญ้าได้เห็นสภาพของจริงเนาะอันนี้คืออะไรหวะอันนี้ต้องเป็นผงเวทมนต์แน่เลยเวลานางฟ้าเสกคาถาอะไรก็จะโปรยขึ้นไปบรรจุอยู่ในหลอกแก้วเฮ้ยมันน่ารักฟุ้งฟิ้งดีอะเป็นสีทองแบบนี้เนาะมีฐานสีเขียวอันใหญ่โตมาฮือมาเราก็จะมาประกอบอันนี้ให้ออกมาเป็นเจ้าป่าเวทมนต์แล้วก็มีเหล่าสัตว์น้อยต่างๆเล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กก็มีนางฟ้าอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่ที่ให้วางต้นไม้หรืออะไรประมาณนี้นะคะสารรูเนี่ยก็จะมีสามารถบอกได้ว่าเราจะต้องปักอะไรลงไปบ้าง
อันนี้ก็เป็นแท่นภูเขาฉากเฮ้ยเป็นเซตที่ใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนๆคือมันมีฐานมาหลายชิ้นมากแล้วก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆหลายชิ้นคาดว่าใช้เวลาต่อเนี่ยอาจจะมีประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แต่ว่าลองไม่ยากนะคะเรามีคู่มือให้เสร็จสับเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆเจ้าสัตว์น้อยสุนัขจิ้งจอกบ้างนี่เรามาเปิดดูคู่มือกันเดียวค่ะข้างในยังมีอุปกรณ์ด้วยในคู่มือของประกอบเซตนี้มันเยอะจริงๆอ่ะรู้สึกว่าจะเยอะกว่าเซตทั่วๆไปที่เราเคยประกอบกันมาเนาะเราก็จะมาลองประกอบกันเลยเห็นไหมคะเราก็ได้ฉากต้นไม้ใกล้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกนิดเดียวเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันออกมาเป็นฉากต้นไม้ใบหญ้าที่แบบอลังการมากค่ะมีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นเราต้องวางชิงช้าสวรรค์ลงไปด้วยอะไรแบบนี้มีเถาวัลย์อันนี้ก็จะเป็นฉากหลักๆนะคะที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าพื้นดินภูเขาอะไรอย่างนี้ต้นไม้แค่วางตัวดอกไม้ใบหญ้าลงไปเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะนี่ที่เห็นนี่ก็น่าจะมีเกือบชั่วโมงแล้วอะแต่ก็เพลิดเพลินดีนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเราก็ทำตามสเต็ปตามรูปไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะแขวนไปนู่นแขวนนี่แต่มันยังไม่หมดเท่านี้นะยังมีอีกเยอะเลยเท่าที่เห็นเนี่ยนี่ตอนนี้เราก็ได้ฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฉากพื้นฐานดีกว่าเรียกว่าฉากพื้นฐานเพราะว่าของเล่นรีวิวเซตป่าเวทมนต์กับเหล่านางฟ้าเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นฉากคร่าวๆนี่ขนาดคร่าวๆนะถือว่ามีองค์ประกอบเยอะมากๆจากที่เพื่อนๆได้เห็นว่าเราใช้เวลาประกอบแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการแบบประกอบไปค่อนข้างเยอะพอสมควรอันนี้ก็เป็นอีกเซตนึงเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นแท่นบัลลังก์ของที่นั่งของเหล่านางฟ้านี่เองแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันให้เพื่อนๆดูนะคะและหลังจากนั้นเราถึงจะมาค่อยวางตัวละครลงไปอะไรอย่างนี้วางเหล่าสัตว์ลงไป
รียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ได้บัลลังก์ของเรานางฟ้าแล้วเราก็ได้ฉากเล็กกับฉากใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นน้องยูนิคอนตัวเบลเลอร์เลยเราก็ต้องเสียบเข่าลงไปหรือว่านอนนั่นเองไม่รู้ว่าเรียกว่าเข่าหรือว่านอนเนาะหางก็เป็นควงสวยสีทองเป็นยูนิคอนสำหรับเหล่านางฟ้าเหมือนม้าเผือกอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้มาคนเดียวมีเบบีมาด้วยเป็นคนลูกเป็นคนพ่อเองหรือเป็นคนแมวไม่รู้หัวมันก็พงกขึ้นลงได้นะคะส่วนอันนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกกับเหล่าลูกของมันเบบี้เบบี้ตอนนี้เราก็ทำฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แค่มาประดับองค์ประกอบให้มันดูเติมเต็มมีความเป็นป่าวเอ็ดมอนด์แบบครบถ้วนสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเหล่าเบบี้ของเจ้าสุนัขจิ้งจอกมีนกอันนี้คือนกอะไรวะนกยูงเหรอไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเพื่อนๆจะสามารถวางไว้ตรงไหนก็ตามใจชอบได้เลยนะคะแมงปอนี้ไว้ตรงไหนนะแมงปอสวยมากเลยอ่ะปีกเบลเลอร์เลยเป็นแมงปอยักษ์ไว้ตรงดอกไม้อันนี้ตัวนึงอีกตัวนึงเดี๋ยวเราวางไว้ข้างบนด้านซ้ายแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นนางฟ้าคนแรกของเรานะคะมาด้วยชุดสีขาวมีความหรูเรียบแล้วมีปีกที่อลังการสีเขียวโอ้โหสวยมากอ่ะติดปีกลงไปดูทรงผมดีให้ลมเป็นสีผมสีขาวเฮ้ยสวยอ่ะมีความแพงมากชุดนี้ชอบค่ะแล้วก็ติดปีกให้นางฟ้าของเราไปอันนี้มันก็จะลงล็อกพอดีนะคะไม่ต้องกลัวมันจะหักเสร็จเรียบร้อยแล้วอลังการไหมนางฟ้านางฟ้าสุดสวยของเรามีเมคอัพทาตาสีฟ้าทาปากสีชมพูโอ้โหชอบลายชุดมากเลยอะชุดมันวิงวิงน่ารักดีแล้วก็วางไว้นางฟ้าต้องอยู่แถวบัลลังก์โอ้ยนางฟ้าล้ม ต้องวางไว้ไม่ให้ล้มนะคะวางไว้อันนี้ก็เป็นนางฟ้าอีกคนนึงผักผมเปียข้างชุดดูธรรมะทะแมงกว่าเดิมเนาะเป็นชุดสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองสีเขียวกระโปรงสั้นนิดนึงจะเป็นนางฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องมาติดปีกให้เรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยมากับปีกสีไหนนะอันนี้เลยค่ะเป็นปีกสีใสอารมณ์เหมือนทิงเกอร์เบลเลยอ่ะน่ารักดีอ่ะนึกถึงเรื่องปีเตอร์แพนทิงเกอร์เบลเฮ้ยน่ารักนี่เราก็ได้นางฟ้าอีกคนหนึ่งแล้วนะคะส่วนนางฟ้าคนนี้เนี่ยเราก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นนายฟ้าจะเรียกว่านายฟ้าไหมพอไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะนางฟ้าผู้ชายอ่ะเป็นเทพบุตรอะไรแบบนี้ก็ต้องติดปีกปีกอันนี้ก็จะต้องดูแบบมีความเป็นผู้ชายนิดนึงนะคะนี่เป็นเสื้อกั๊กสีฟ้าเกงสีน้ำตาลอารมณ์เหมือนแบบปีเตอร์แพนจริงเนี่ยมีผมลอนเดี๋ยวเราจะมาทำการติดคอติดปกเสื้อไปก่อนแล้วก็จะมีปีกด้วยปีกสีทองให้เข้ากับสีชุดที่เป็นเน้นสีน้ำตาลนะคะเน้นให้มีความเหมือนแบบเป็นผู้ชายมากกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ติดลงล็อกเข้าไปมันก็จะได้พอดีโอ้ยังไม่หมดนะยังต้องใส่ปลอกแขนให้ด้วยดูแท้มากเลยอันนี้เราก็ได้นางฟ้านายฟ้าเหล่านางฟ้านายฟ้าทั้งหมด3คนนะคะด้วยกันก็ครบทั่วแล้วกับคอลเลกชันนี้ชอบนางฟ้าคนนี้เป็นพิเศษเลยอ่ะนี่ต้องใส่ปอกแขนให้ด้วยให้มันดูอลังการมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนอันนี้ก็เป็นถังปรุงยานึกออกไหมเวลาแม่มดเอ้ยไม่ใช่แม่มดสิคราวนี้เราเป็นนางฟ้าเราก็ต้องปรุงยาเวทมนต์อะไรอย่างนี้ไว้ใช้
ส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นนะคะเหมือนเราอยู่ในป่าเวทมนต์อยู่ในสวงสวรรค์นะก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ไว้บันเทิงใจให้จันลงใจเนาะเล่นดนตรีให้อารมณ์สุนทรีเป็นไวโอลินใช่ไหมเนี่ยมันคือไวโอลินหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่านางฟ้าของเราก็ต้องอยู่ในดินแดนที่แบบสวยงามแล้วก็มีเสียงเพลงตลอดเวลาเหมือนอยู่ในโลกเวทมนต์พร้อมกับคัมภีร์น่าจะเป็นคัมภีร์เวทมนต์อะไรอย่างนี้ป่ะคะนี่เป็นคัมภีร์สีทองขนาดเล็กก็วางไว้ข้างๆก่อนเนาะนี้มีคาถาด้วยนะคะจะเป็นนางฟ้าเสกเวทมนต์อะไรเนี่ยต้องให้นางฟ้าถือคาถาเวทมนต์ถึงจะสำลิดผลแล้วก็มีหีบสมบัติบรรจุของมีค่าต่างๆอันนี้ก็คืออัญมณีที่เราเห็นในหน้ากล่องเห็นไหมคะแถมอัญมณีอันนี้เพลย์โมบิลเซตเขาก็เขียนระบุไว้ด้วยนะว่าก้อนไหนเนี่ยหมายถึงราศีอะไรอันนี้เป็นรูปหัวหน้าราศีพฤษภหรือเปล่าแท็กน่าจะเป็นราศีเมษอะไรอย่างนี้พอเราแกะออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันอารมณ์เพชรนินจินดาค่ะเป็นเพชรพลอยอัญมณีต่างๆจริงๆก็เป็นหินมันก็ไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วเป็นของเล่นแต่มันทำมาได้แบบสวยแล้วก็น่ารักอลังการพอเอามาประดับอันนี้มันก็ให้ความแบบสมบูรณ์แบบในเป็นสวรรค์เป็นเปรียบเสมือนเป็นสวรรค์เป็นโลกเวทมนต์อะไรอย่างนี้ก็ยิ่งดูดีขึ้นไปอีกนะคะนี่มันเหมือนเม็ดคริสตัลอะไรสักอย่างอ่ะมีหยกมีเป็นก้อนหินอันนี้ดูสวยมากมากๆเลยชอบมากอันนี้เราอาจจะเก็บไว้ในหีบสมบัติหรืออาจจะวางไว้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะจินตนาการกันเลยจะวางไว้ในที่ปรุงยาก็ได้ปรุงยาออกมาเป็นคือเสกอัญมณีขึ้นมาได้อันนี้นึกถึงครกยังไงไม่รู้อันนี้ก็เป็นถังเป็นโถกแก้วบรรจุผงเวทมนต์เป็นผงที่มีประกายระยิบยับระยับเวลาเสกเวทมนต์แต่งก็จะฟุ้งซิ่งขึ้นมาในอากาศมีถีเสื้อจะวางไว้ตรงไหนก็ได้เลยนะคะตามใจชอบแล้วแต่เพื่อนๆจะครีเอทฉากป่าเวทมนต์แล้วเหล่านางฟ้าเนี่ยตามใจชอบตามจินตนาการที่เพื่อนๆต้องการเลยไม่ต้องห่วงเลยค่ะคือเราจะอยากจะพาให้นางฟ้าคนนี้นั่งอยู่บนนี้หรือจะยืนอยู่ตรงนี้หรือจะนั่งบนชิงช้าจะนอนบนชิงช้าอย่างนี้แล้วก็ให้นอนบนเถาวัลย์เนาะถือว่านางฟ้าน้อยๆคนนี้กำลังพักผ่อนอยู่ท่ามกลางเหล่าดอกไม้เก่าสัตว์น้อยมีงูด้วยแต่งูรับรองว่าสัตว์เลี้ยงในป่าเวทมนต์ของเราไม่มีพิษไม่มีภัยต่อใครเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนางฟ้าอีกคนเราก็วางไว้บนนี้นี่มันนางฟ้ากำลังนั่งชิลพักผ่อนหย่อนใจดื่มด่ำกับธรรมชาติเราก็มียูนิคอร์นมีแมงป่อมีผีเสื้อแล้วก็มีเทพบุตรแล้วก็เหล่าสัตว์น้อยอะไรอย่างนี้เราไม่รู้ว่าคัมภีร์นี้จะวางตรงไหนดีนะมันก็ได้อารมณ์บรรยากาศที่สบายมากๆเลยนะคะเหมือนอยู่ในสวรรค์น่ะอันนี้ต้องเป็นหน้าตาของสวรรค์แน่ๆเลยก็มีนกยูงจะวางนกยูงก็สามารถไปวางที่อื่นได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราเอาพระเทพบุตรมาวางไว้บนมานั่งบนชิงช้าแทนเออจะซื้อจะพอได้ไหมต้องระวังปีกนิดนึงนะคะนี่กำลังเล่นชิงช้าพักผ่อนโอ้โหอะไรจะสบายขนาดนี้เนี่ยนี่แกว่งให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ฉากป่าเวทมนต์แล้วเหล่านางฟ้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคไปเลยเป็นเซตที่ชอบเป็นพิเศษเลยอะเพราะว่าไม่เคยเห็นเซตเพลย์โมบิลประกอบเซตไหนที่มันจัดออกมาได้พลังอลังการแล้วก็ถูกใจสาวกคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับเวทมนต์นิทานอะไรพวกนี้เนาะสวยมากเลยค่ะไหนจะมียูนิคอร์นอีกเซตนี้นี่ข
ขอแนะนำเลยนะใครที่เป็นแฟนคลับพวกหนังแฟนตาซีภาพยนตร์แฟนตาซีหรือว่านิทานที่เกี่ยวกับเจ้าหญิงเจ้าชายนางฟ้าอะไรพวกเนี้ยน่าจะชอบน่าจะอินเป็นพิเศษเลยอ่ะคอนเซ็ปต์นี้มันมาครบถ้วนจริงๆถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบรีวิวของเล่นอันนี้ยังไงอย่างเงี้ยก็ช่วยกรุณาเขียนบอกพวกเราในคอมเมนต์เซ็กชันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนรีวิวของพวกเราก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel นะแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย